สำหรับมาลาเรียนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่มาลาเรียอันนี้จะเป็นโปรโตโัวตัวสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มเอพิคอมเพลกซ่านะคะมาลาเรียตอนนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยเพราะว่าเป็นเชื้อก่อโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเลยสำหรับในกลุ่มโปรโตโัวนะคะโดยเฉพาะในแถบชายแดนบ้านเราแล้วก็แถวออทวีปแอฟริกาแต่คราวนี้ มาลา,า,าเรียนะคะมาลาเรียเนี่ยไม่ใช่ชื่อของโปรโตโซัวที่ก่อโรคนะคะมาลาเรียเองเนี่ยเป็นชื่อโรคมาลาเรียาราเยนี่ยคือชื่อโรคโรคมาลาเรียเนี่ยจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะคะอาจจะเรียกว่าไข้จับสั่นก็ได้เนื่องจากว่าอาการของโรคเนี่ยเวลาที่ติดเชื้อที่ทําให้เกิดโรคมาลาเรียเข้าไปแล้วจะทําให้มีอาการไข้สูงแล้วก็หนาวสรรั่นเราก็เลยเรียกว่าไข้จับสรรัน หรือเรียกว่าไข้ป่าก็ได้ไข้ป้างก็ได้ไข้ร้อนเย็นไข้ดอกสักก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่จะติดเชื้อมาเราียเนี่ยก็คือไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าหรือเดินทางเข้าไปในป่าแล้วก็กลับออกมาแล้วก็ถึงจะมีอาการเป็นโรคมาลเราียเกิดขึ้นนะคะก็เลยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตัวเชื้อโปรโตซัวที่ก่อโรคนะคะตัวเชื้อโปรโตซัวที่ก่อโรคนี้ชื่อว่า g ีนัส s p l าส m o โมเดนะคะอยู่ใน Genus พลาส m o โมเดมีอยู่หลายสปีชีด้วยกันที่เป็นสมาชิกอยู่ใน Genus นี้นะคะแต่ว่าตัวสปีชีที่ก่อโรคในคนได้มีทั้งหมด5สปีชีด้วยกันถ้าเป็นสมัยก่อนย้อนกลับไปตอนอาจารย์เรียนตอนปริญญาตรีนะคะก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วอืม ตัวนี้นะคะตัวพลาสโมเดียมที่ก่อโรคในคนได้เนี่ยมีอยู่แค่4สปีชีเท่านั้นแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเพิ่งได้รับการยืนยันมาประมาณ5-6ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะมีการค้นพบว่าพลาสโมดียมโนซีนะคะจีนัสพลาสโมดียมสปีชีโนซีเนี่ยเป็นอีกสปีชีหนึ่งที่สามารถติดเชื้อในคนได้ก็คือตัวมาลาเรียเนี่ยตัวเชื้อพลาสโมดียมเนี่ยค่ะมันจะเข้ามาอศสยอยู่ในเม็ดเลือดแดงในร่างกายเรา ก็ปรากฏว่าเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวที่สามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดงของคนได้ก็คือพลาสโมเดียมนซีดังนั้นสรุปแล้วโดยรวมปัจจุบันนี้นะคะพลาสโมเดียมที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในคนได้มีทั้งสิ้น5สปีชีด้วยกันคือ 1. p l a s พลาสโมเดียมมาลาเรียนะคะคือตัวแรกพลาสโมเดียมมาลาเรียตัวที่ 2. องพลาสโมเดียมไวแว็กนะคะ ตัวที่3คือ Plasmodium f a l ซ i p a r ั m ตัวที่4คือ Plasmodium ovale และตัวสุดท้ายคือ Plasmodium n o นะคะก็คือปกติโ n o ี่เราจะเจอแค่เฉพาะในลิงแต่ปรากฏว่า56ปีที่แล้วมีการค้นพบว่ามันสามารถติดในคนได้นะคะวงจรชีวิตของพ p l a s m o ดียม พลาสโมดียมเองนะคะต้องการโฮสต์งโฮสในการเจริญเติบโตให้ครบ1วงจรชีวิตนะคะโดยเดฟ i ฟนิตีโฮสของเขาก็คือยุงก้นปล่องเป็นเดฟ i ฟนิตีโฮสของพลาสโมดียมดังนั้นเราก็จะพบเจอการ เพิ่มจานวนนะคะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกิดขึ้นนะคะมันจะมีระยะมีเพศเนี่ยแล้วก็เกิดการ Fertilization นะคะในยุงก้นปล่องนะคะหรือว่ายุง n o p h ิ l e s ที่เราเรียกว่าเป็นยุงก้นปล่องหรือว่ายุงอ o น h ิ l ล s เนี่ยที่เป็นยุงก้นปล่องก็เพราะว่าเวลามันกัดดูดเลือดนะคะมันจะยกก้นขึ้นทำมุมกับพื้นประมาณ45องศาเราก็เลยเรียกยุงชนิดนี้ว่ายุงก้นปล่อง ยุงก้นปล่องเองมีถิ่นอาศัยอยู่นะคะบริเวณป่าเขาตามธรรมชาติเพราะว่ามันจะต้องวางไข่ในน้ําสะอาดตามธรรมชาตินะคะดังนั้นเราก็เลยจะเจอยุงชนิดนี้ในเขตป่าในเขตเมืองเนี่ยเราจะไม่เจอยุงชนิดนี้ที่เราเจอในเขตเมืองก็จะเป็นยุงลาคาญยุงลายนะคะดังนั้นมันเป็น Definitive โฮสต์ของพลาสโมดีียม ดังนั้นเราเลยเจอคนที่จะติดเชื้อพลาสโมดียมได้ก็ต่อเมื่อเป็นคนที่เดินเข้าไปให้ยุงก้นป่องกัดในป่าแล้วกลับออกมานะคะถึงจะเกิดเชื้อนี้ได้เราก็เลยเรียกชื่อไข้ามาลาเรียอีกอย่างหนึ่งว่าโรคไข้ป่านั่นเองคราวนี้อ intermediate host นะคะ intermediate h o ต์ของพลาสโมดียมก็คือ,อ,อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระดูกสันหลังนี่แหละมีอยู่หลายชนิดแต่ว่าคนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นตอร์ม m e d i a t e h o ต์ก็จะพบระยะ ที่ไม่มีเพศในคนได้แต่เราก็เจอแกมมีโตไซต์นะคะระยะมีเพศเนี่ยเกิดขึ้นในคนได้แต่มันจะไม่มีการ Fertilization เกิดขึ้นคือมันไม่มีการผสมพันในอินเตอ e ์มีเดียต์โฮสแต่เราเจอระยะแกมมีโตไซต์ได้โดยยุงนะคะมันก็จะมากัดคนที่ติดเชือ้อแล้วก็รับเอาระยะแกมมีโตไซต์เข้าไปนะคะในร่างกายยุงเมื่อไปอยู่ในร่างกายยุงมันจะกระตุ้นให้ ตัวแกมนีโตไซต์เนี่ยเกิดการเฟอร์ติลิเซชันเกิดการผสมพันธุ์กันนะคะแล้วก็กลายเป็นโอซิสเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ครบวงจรชีวิตของมันคราวนี้เรามาดูวงจรชีวิตนะคะของพลาสโมดียมว่าเขาจะมีวงจรชีวิตเป็นแบบไหนนะคะก็คือมันเริ่มจากการที่มียุงที่เป็นยุงพาหะยุงพาหะเนี่ยคือ definitive host ก็คือตัวยุงก้นปล่อง นะคะคมันติดเชื้อพลาสโมดียมอยู่ตัวเชื้อเองเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ที่ต่อมน้ำลายระยะของเชื้อพลาสโมดียมที่อยู่ที่ต่อมน้ำลายของยุงเนี่ยมันคือระยะที่ชื่อว่าสปอร์โซย์นะคะสปอร์โซย์เนี่ยมันก็คือระยะโทรฟซซย์นั่นแหละนะคะแต่ว่ามันอยู่ในรูปที่มันเป็นโทรฟซซย์ที่เกิดมาจากการแบ่งตัวแบบ ใช้สองนะคะก็คือแบ่งตัวแบบเพิ่ม<ๆ>เพิ่มเพิ่มจำนวนขึ้นมาพร้อมๆกันแบ่งตัวพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากนะคะได้เป็นสปอร์โซอย์ออกมาแล้วสปอร์โซย์นี้มันก็จะมาอยู่ที่ต่อมน้ำลายของยุงเมื่อยุงที่ติดเชื้อมากัดคนนะคะดูดเลือดก,ก็จะปล่อยสปอร์โซย์เข้าสู่ร่างกายคนเนี่ยนะคะผ่านผ่านทางน้ำลายนะคะแล้วสปรอร์ซย์เนี่ยก็จะเดินทางนะคะเข้าสู่ หลอดเลือดนะคะแล้วก็เดินทางผ่านหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมาแล้วก็เข้าสู่เซลลเข้าสู่ตับนะคะอวัยวะแรกเลยที่สปอร์โซยจะเข้าไปอยู่เนี่ยก็คือเซลลตับนั่นเองเพราะว่าตัวสปอร์โซยเองเนี่ยมันก็คือสปอร์โซวถูกไหมคะเออออร์แกเนลที่สำคัญของสปอร์โซวเนี่ยก็คือแอพิคอลคอมเพล็กซ์ซึ่งประกอบด้วย ล o อ t r ี e และไมโครนีมจำได้ไหมคะมันเป็นสปรอร์สัวดังนั้นมันก็จะมี l o อ t r e e แล้วก็ไมโครนีมหลังจากที่มันออกมาจากต่อมน้ำลายยงุงมันก็จะกริดดิ้งกริดดิ้งผ่านกระแสะเลือดเรามาเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณที่เป็นตับแล้วก็มีเซลล์ตับนะคะล o อบที Lob ree, และไมโครนีมของกลุ่มพลาสมเดียมเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าจับ กับเซลล์ตับได้พอดีนะคะดังนั้นสปอร์อยเหล่านี้เขาก็เลยจะเข้าสู่เซลล์ตับนะคะแล้วก็เกิดการเพิ่มจำนวนนะคะฟอร์มตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนนะคะเป็นการเพิ่มจำนวนแบบไม่อาศัยเพศนะคะเกิดชิสโซโกนีเกิดขึ้นก็คือแบ่งตัวเพิ่มจำนวน แบบ Binary f i ิ t i o n เนี่ยแหละคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มทีละสมันเพิ่มทีเดียวหลายๆตัวพร้อมๆกันแล้วก็ฟอร์มตัวอยู่ในเซลล์ตับนะคะในระยะที่ฟอร์มตัวอยู่ในเซลล์ตับเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่าทิชชูชัยสนะคะ ก็คือเป็นสปรอรอยซยที่เข้าสู่เซลล์ตับแล้วมีการแบ่งตัวแบบไม่อาศัยเพศนะคะในลักษณะของชิโซโกนีแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นซีสอยู่ในเซลล์ตับเราเรียกมันว่าในระยะนี้นะคะเราเรียกว่าทิชชูชัยสอนะคะ ซึ่งทิชชู่ัยซองนี้นะคะบางส่วนเนี่ยก็ยังมีการแอคทีฟนะคะมีการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อมีการเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆเนี่ยเซลล์ตับมันก็มีมีอะไรอัดอยู่ข้างในเยอะๆเนี่ยมันก็จะแตกออกนะคะมันก็จะซึ่งในในทิชชู่ัยซองเนี้ยด้านในของทิชชู่ัยซองเนี่ยก็คือจะเป็นเซล พลาสโมเดียมที่แบ่งตัวออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดในลักษณะของชิโซโกนีตัวเซลล์แต่และเซลล์ที่อยู่ในทิชชูชัยสองเราเรียกมันว่าเมโรซอ์นะคะเมโรซอ์ที่มันแตกออกมาจากเซลล์ตับเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะ กริดดิ้งกริดดิ้งไปเรื่อยๆนะคะก็คือมีร็อบที้มีมีไมโครนีเหมือนกันเพราะว่าเป็นสปอร์โซนะคะกริดดิ้งไปเรื่อยๆจนไปเจอเมล็ดแดงสามารถที่จะจับโปรตีนที่อยู่ในร็อบที้และไมโครนีเนี่ยจับกับผิวของเมล็ดแดงรีเซพเตอร์บนผิวเมล็ดแดงได้พอดีมันก็จะเข้าสู่เซลล์เมล็ดแดงได้นะคะอันนี้เมโลซด์ส่วนหนึ่งนะคะที่ออกมาจากตับเนี่ยก็จะเข้าไปอิงอาศัยอยู่ในเข้าไปอยู่ใน เ,ออเม็ดเลือดแดงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งทิชชูชใยสองที่มันไม่มีการแอคทีฟมันก็จะอยู่นิ่งๆไม่มีการแบ่งตัวเป็นเมโรอยออกมานะคะมันก็จะอยู่นิ่งๆในเซลล์ตับนั้นต่อไปเรื่อยๆตับของเราเนี่ยก็จะมีออตัวทิชชูชใยสองอยู่ข้างในเซลล์ตับนะคะแล้วก็จะอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมานะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นระยะแฝงที่อยู่ในตับ รอวันที่มีอะไรมากระตุ้นแล้วทำให้มันแอคทีฟแล้วก็เพิ่มจำนวนแบบชิสโซโกนีนะคะได้เป็นเมโรซอ์จำนวนมากแล้วก็แตกออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งระยะที่เป็นระยะแฝงในตับนี้ที่ชูใช้ยซองที่เป็นระยะแฝงในตับเราเรียกว่าฮิปโนซอยนะคะระยะฮิปโนซอยซึ่ง มาลาเรียจาก5ชนิดนะคะจาก5สปีชีพราสโมเดียม5สปีชีมีเพียง2สปีชีเท่านั้นที่มีระยะฮิปโนโซอยเกิดขึ้นในตับนั่นก็คือพลาสโมเดียมไวแวกซ์และพลาสโมเดียมโอวาเลอันนี้ออกข้อสอบนะพลาสโมเดียมไวแวกซ์และพลาสโมเดียมโอวาเลนะคะตัวนี้สำคัญเพราะว่ามันจะมีระยะแฝงที่เกิดขึ้นในตับ คือเมื่อได้รับเชื้อเข้าไปแล้วเชื้อส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะแสดงอาการออกมาโดยการที่มันเพิ่มจํานวนแบบชิโซโ,ซโกนีได้เป็นเมอรซอยจํานวนมากในทิชชูชัยซองแล้วเกิดการแตกตัวออกมานะคะแล้วก็เมอรซอยเนี่ยก็เดินทางในกระแสะเลือดแล้วก็ไปจับกับผิวรีเซพเตอร์บนผิวเมล็ดแดง แล้วก็เข้าไปอยู่ในเมเลอดแดงนะคะมีการเจริญเติบโตแล้วก็จนเกิดเป็นทําให้เมเลอดแดงแตกเมื่อเมเลอดแดงแตกครั้งหนึ่งคนไข้ก็จะมีอาการไข้สูงขึ้นมาครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะทําให้เกิดไข้สูงหนาวสั่นในในคนที่ติดเชื้อมาลาเรียแต่คราวนี้ที่ชูชัยสองบางส่วนเนี่ยของพ Plasmodium v i v a กและ Plasmodium o v a ว e เนี่ยกลับไม่มีการแบ่งตัวแบบชีสโซกนี อยู่นิ่งๆน,นะคะหลังสปอรซโซย์เข้าสู่เซลล์ตับแล้วก็อยู่นิ่งๆเราจะเรียกระยะที่มันอยู่นิ่งแบบนี้ว่าฮิปโนโซซยเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายได้รับการกระตุ้นจากอะไรบางอย่างก็ยังไม่รู้ตอนนี้ทุกทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้ฮิปโนโซซยมันถึงเกิดการแบ่งตัวเป็นชิสโตโ,โกนีได้นะคะก็จะทำให้เกิดโรคซ้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราจะเจอได้ในสองจีนัสในสองสปีชีนะคะก็คือพลาสโมเนียม โอ a l เล่และพลัสโมเดียมไบแ c กส่วนอีก3สปีชีนั้นไม่มีฮิปโนซอยนะคะจะมีแค่มันแบ่งเข้าไปอยู่ในเซลล์ตับแล้วก็แบ่งตัวเพิ่มจํานวนแบบชีสโซกรีได้เมโรซอยเป็นจํานวนมากแล้วเมโรซอยก็แตกออกนะคะใช้ยซองในตับเนี่ยที่ชูชัยซองแตกออกมาได้เมโรซอยเป็นจํานวนมากเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วเมโรซอยเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะคะ เมื่อเมโรซซยเข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงมันก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะมีพัฒนาการจากเมโรซซยเนี่ยก็จะกลายไปเป็นทบโฟซซยโดยเริ่มแรกเนี่ยจะในโดยเริ่มแรกของการกลายร่างไปเป็นทโฟซซยเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะคล้ายวงแหวนเราจะเรียกมันว่าริงฟอร์มก็คือเราจะเห็นนิวเคลียสนะคะเราจะเห็นโครมาตินที่อัดแน่นนะคะอยู่ตรงกึ่งกลาง เกือบกึ่งกลางของเซลลนะคะแต่ว่าจะอยู่บริเวณขอบด้านใดด้านหนึ่งของเซลล์นะคะแล้วก็จะเห็นไซโตปลาซึมเนี่ยติดสีฟ้ารอบๆแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายวงแหวนเราจะเรียกระยะนี้ว่า ring form เป็นระยะ early t r o p h o z o i d นั่นเองคือเป็น t r o p h o z o i d ในระยะเริ่มต้นจากเมโ o ร o ซอยแล้วก็กลายร่างไปเป็น t r o p h o z o i d ก่อนที่จะไปถึงทรอฟโซยได้เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายวงแหวนเล็กๆก่อนเราเรียกระยะนี้ว่าเริงฟอร์มหรือว่าเออร์ลีทรอฟโซยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตเรื่อยๆเพราะว่ามาลาเรียเนี่ยมันใช้ฮีโมโกลบินนะคะฮีโมโกลบินที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงเนะะี่ยค่ะเป็นอาหารดังนั้นนะคะมันเมื่อมันอยู่ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็จะดึงเอาฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงเรามาใช้ซึ่งเมื่อฮีโมโกลบินของเราเนี่ย ถูกใช้ไปเม็ดเลือดแดงเราก็จะมีการเสียสภาพนะคะเพราะว่าฮีโมโกลบินเนี่ยทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำอาหารลำเลียงออกซิเจนนะคะส่งผ่านไปให้เซลล์ต่างๆในร่างกายแต่เมื่อมีเมโลซอ์เข้าไปอยู่เมโลซอ์ก็ดึงเอาฮีโมโกลบินของเรามาใช้เลยนะคะโดยมันจะใช้โปรโตีนกลอบ,บินนะคะเป็นตัวช่วยในการเจริญเติบโตของมัน ส่วนที่เหลือทิ้งไว้เนี่ยก็คือฮีมฮีมเนี่ยเป็นองค์ประกอบของเหล็กที่ทําหน้าที่จับกับออกซิเจนในเลือดนะคะฮีมเนี่ยก็จะถูกทิ้งไว้เพราะฉะนั้นยิ่งมาลาเรียโตขึ้นมากเท่าไหร่นะคะฮีมก็จะถูกทิ้งเอาไว้มากขึ้นเพราะว่ามันใช้แต่กรอบบินนะคะในเลือดเหล่าฮีมที่ถูกทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นตกตะกอนนะคะเหล็กที่ หลุดออกมาจากฮีโมโกลบินเนี่ยมันก็จะตกตะกอนเป็นสีเหลืองหองหรือสีน้ํำตาลนะคะอยู่ในเม็ดเลือดเดี๋ยวถ้าเราส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เราก็จะมองเห็นเดี๋ยวกลับมาที่วงจรชีวิตก่อนจากริงฟอร์มมันก็จะเจริญเติบโตไปเป็นโปรฟสอสซ์นะคะก็คือจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเห็นชัดเจนนิวเคลียสเราก็อาจจะเห็น1อันหรือ2อันก็ได้แล้วแต่นะคะกับการแบ่งตัวของมัน เมื่อเป็นทรฟอซอยนะคะมันก็จะยิ่งเจริญเติบโตเพื่อจากทรฟอซอยก็จะมีการพัฒนาร่างนะคะจากทรฟอซอยในกลายเป็นชยัย2อทรฟอซอยหนึ่งตัวเนี่ยก็จะเริ่มแบ่งตัวนั่นเองการแบ่งตัวของทรฟอซอยเนี่ยก็คือจะแบ่งแบบชิสโซโกนีเป็นการเพิ่มจานวนแบบฟิชชั่นพร้อมๆกันนะคะเป็นมัลติเพลฟิชชันคือแบ่งตัวทีเดียว หลายๆเซลล์ออกมาเลยนะคะเราก็จะเรียกระยะที่มีการแบ่งตัวแบบ multiple fission นี้ว่าชัยสนะคะก็คือจะเป็นระยะชัยสจากโทรฟอ o อยมาเป็นชัยสเมื่อมีการแบ่งตัวแบบ multiple fission มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเมลอดแดงก็ถูกอัดแน่นไปด้วยเซลล์ชัยสเหล่านี้นะคะซึ่งชัยสเหล่านี้มันก็คือเมโรซอยนั่นเองนะคะ เซลที่ถูกแบ่งในที่เป็นแบบ multiple fission นี่ก็คือเม r โลอยเมื่อมันมีขนาดมากขึ้นมีจำนวนมากขึ้นมันก็จะแตกตัวออกมามันจะทำให้เมดเลือดแดงแตกเมื่อเมดเลือดแดงแตกนะคะก็จะมีสารต่างๆที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นฮีมที่ตกตะกอนหรืออาจจะเป็นแกรนูต่างๆที่มันสร้างขึ้นมานะคะจากการดำรง กับกิจกรรมชีวิตของมาลาเรียเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายในยเกิดการอักเสบแล้วก็เกิดการเป็นไข้ขึ้นมาไซโตไคน์ต่างๆก็จะกระตุ้นการเป็นไข้ขึ้นมาทําให้คนไข้เนี่ยก็จะมีอาการไข้สูงในแต่ละหนึ่งรอบที่มีเม็ดเลือดแดงแตกไข้ก็จะขึ้นมาหนึ่งครั้งนะคะซึ่งแต่ละจีนัสของมาลาเรียเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการเข้าสู่มเม็ดเลือดแดงกลายเป็นลิงฟอร์มโทฟโซย แล้วก็ใช้สองแล้วก็แตกเนี่ยแต่ละสปีชีส์เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละสปีชี่์ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะกว่าจะเป็นไข่ขึ้นมา1ครั้งกว่าเมล็ดแดงจะแตก1ครั้งนะคะ ซึ่งเมโรซซยที่มันแตกตัวออกมาจากใช้2องเนียค่ะส่วนหนึ่งมันก็จะไปเข้าเมลเลดแดงเซลล์ใหม่แล้วก็ไปเพิ่มจํานวนตามวงจรชีวิตเหมือนเดิมนะคะเข้าสู่เซลล์ใหม่ก็จะกลายเป็นริงฟอร์มหรือว่าเออรี่โทฟโซยแล้วก็เกิดการพัฒนาไปเป็นโทฟโซยแล้วหลังจากนั้นโทฟซซยก็เกิดการแบ่งตัวแบบมัลติเพลฟิชชันนะคะได้เมโรซซยหลายๆตัวเลยนะคะอยู่ในเมลเลดแดงหนึ L ่งเมลเลดแดงอันนี้เราก็จะเรียกว่ามันเป็นระยะชัยสอง ระยะชัยซองคือระยะที่มีที่ตัวพลาสโมเดียมมีการแบ่งตัวแบบมัลติโพลฟิชชั่นนะคะแล้วเมื่อมีการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนมากๆนะคะมันก็จะทําให้เมลอดแดงเนี่ยแตกเมลอดแดงที่แตกออกมานะคะชัยซองที่แตกออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็น,นเมโลซอยนั่นเองเมโลซอยก็จะวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเข้าสู่เมลอดแดงอันใหม่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะ ทำให้เกิดเป็นไข่อยู่ตลอดเวลาคนไข้ก็จะเป็นไข่อยู่อย่างนั้นเมล็ดแดงแตกทีนึงก็เป็นไข้ทีหนึงอย่างเงี้ยนะคะแต่เมลซอยอีกส่วนหนึ่งนะคะเขาไม่เข้าสู่เมล็ดแดงแบบธรรมดาและเขากลายไปเป็นเมลกับฟีเมลแกรมิโตไซต์นะคะก็คือไปเป็นไมโครแกรมมตก็คือเมลแกมีโตไซต์ระยะมีเพศนะคะเป็นเพศผู้แล้วก็แมโครแกรมโตไซต์ te, หรือว่าแมโครแกรมมีนะคะก็กลายเป็น ออระยะสืบพันพธุ์เพศเมียนะคะก็จะล่องลอยอยู่ในกระแสะเลือดเช่นกันเพราะฉะนั้นระยะที่เราจะตรวจเจอในกระแสะเลือดเนี่ยก็จะมี1นึ่งเราจะเจอระยะริงฟอร์มที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงเจอระยะโทโฟอซ์นะคะแล้วก็เจอระยะชัยองนะคะแล้วก็อีกระยะหนึ่งที่เราจะเจอได้เมื่อเราตรวจใต้กล้องจุลทรรศนะคะเมื่อเจาะเลือดคนไข้ออกมาดูก็คือระยะแกมมีโตไซด์นั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าเกิดคนที่ ติดเชื้อมาลาเรียนะคะแล้วก็มีแกมมีโตไซต์อยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยเมื่อยุงก้นปล่องซึ่งเป็นยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรียและเป็นเดฟนิตีโฟสของมาลาเรียนะคะมากัดแล้วก็ดูดเลือดไปเนี่ยก็จะได้รับแกมมีโตไซต์เข้าไปแกมมีโตไซต์เหล่านี้นะคะเมื่อเข้าไปอยู่ในกระเพาะยุงเนี่ยจะถูกกระตุ้นนะคะในกระเพาะยุงก็จะมีความเป็นกรดมี p h นะคะที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็นกรดก็จะกระตุ้นให เกิดการ Fertilization เกิดการผสมพันธุ์กันร,ระหว่างาไมโครแกรมมีดและแมโโรแกรมมีดนะคะเมื่อเกิดการผสมพันธ์กันเสร็จแล้วเกิด Fertilization เสร็จแล้วมันก็จะกลายไปเป็นโอโอซิสนะคะก็คือเป็นเป็นไซโกดนะคะก่อนเป็นโอโอซิสเนี่ยคือเป็นไซโกดก่อน เมื่อนะคะเมื่อแกมีโตไซต์นะคะเกิดเฟอร์ติลิเซชันเสร็จแล้วมันจะได้เป็นไซโกดซึ่งมันจะมีไซโกดขนาดเล็กนะคะที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้เราเรียกมันว่าโอโอไคนิดโอโอไคนิดตัวนี้นะคะเป็นไซโกดที่มันจะเคลื่อนที่ไปฝังตัวอยู่บริเวณผนังกระเพาะของยุงนะคะแล้วก็เมื่อฝังตัวตรงนี้มันก็จะกลายล่างไปเป็นโอโอซิสนะคะ โอโอซิสเนี่ยก็จะมีการแบ่งตัวนะคะมีการแบ่งตัวนะคะแบบสปอรโกนีนะคะแต่ละสปอรโกนีที่แบ่งตัวออกมาเนี่ยมันก็คือตัวสปอรซอย์นั่นเองเมื่อมันแบ่งตัวเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวของโอซิสใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนใหญ่ขนาดเต็มที่แล้วมันก็จะแตกออกเมื่อมันแตกออกเนี่ยสปอรซอย์ที่อยู่ในโอซิสเนี่ยก็จะหลุดออกมาแล้วก็เคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณ ต่อมน้ำลายของยุงก้นปล่องนะคะแล้วเมื่อยุงก้นปล่องมากัดคนอีกครั้งหนึ่งก็จะปล่อยสปรอร์อซย์เข้าสู่ร่างกายอันนี้คือวงจรชีวิตนะคะของพลาสโมดียมซึ่งก่อให้เกิดโรคมาลาเรียนะคะอันนี้เป็นภาพให้ดูนะคะว่าทิชชู่ใช้ซองเขาจะมีหน้าตาอย่างไรนะคะเมื่อสปรอร์อซย์เข้าสู่เซลล์ตับสปรอร์อซย์มาจากยุงก้นปล่องนะคะเป็นระยะติดต่อจากเดฟเนตีฟโฮสต์มาหา อินเตอร์มีเดียตโฮสต์เนี่ยคือสปอร์โซย์นะคะแต่ถ้าจากอินเตอร์มีเดียตโฮสต์ไปหาตัวเดฟเฟนิทีฟโฮสต์เนี่ยคือแกมมีตัวไซต์นะคะแกมมีตัวไซต์เท่านั้นนะคะคราวนี้เมื่อสปอร์โซย์เข้ามาอยู่ในเซลล์ตับนะคะมันก็จะมีการ ออฟอร์มตัวแบ่งตัวแบบชิโซโกนีเราก็เลยเรียกว่าทิชชู่ชัยสอนะคะซึ่งในซึ่งในทิชชูชัยเนี่ยก็ประกอบด้วยเมโรซอซต์ oy, จำนวนหลายๆเซลล์นะคะเมื่อเมื่อทิชชู่ชัยแตกออกเนี่ยตัวเมโรซอซต์ oy, มันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะคะ ส่วนฮิปโนซอ์ so เนี่ยก็คือเป็นสปอรซอ์ so เนี่ยแหละที่เข้าไปอยู่ในเซลล์ตับแต่ว่าไม่เกิดการแบ่งตัวแบบชิโซกนีนะคะมันก็เลยอยู่นิ่งๆน,นะคะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเราก็เลยเรียกมันว่าเป็นระยะจำศีลนะคะของพลาสโมดียมก็คือฮิปโนซอ์ so ซึ่งมีอยู่แค่2สปีชีส์เท่านั้นนะคะย้ําอีกรอบหนึ่ง2สปีชีส์เท่านั้นที่มีระยะฮิปโนซอ์ so il, ก็คือพลาสโมดียมไวแว็กซ์และพลาสโมดียมโอวาเลนะคะ เราติดเชื้อมาเรียได้อย่างไรนะคะอันดับแรกแน่นอนเราต้องโดนเวกเตอร์กัดนะคะเวกเตอร์ตัวนั้นคืออโนฟิเลสมอสคิโตยุงก้นปล่องนั่นเองหรือยุงอโนฟิเลสนะคะยุงที่ติดเชื้อมากัดเรามันก็จะปล่อยสปอโรโซอยที่อยู่ในต่อมน้ำลายมันเข้าสู่กระแสะเลือดเราแล้วสปอรซอยก็เดินทางไปที่ตับไปฟอร์มทิชูใชัยสองนะคะแล้วก็แบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้เมลโลซต์จำนวนมากแตกออกเมลโลซต์เข้าสู่เมลเลแดง นเมลเลอรแดงก็ med å, ในเมลเอรแดงเชื้อก็จะเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เมลเลอรแดงเนี่ยแตกแล้วก็ทําให้คนไข้เกิดอาการไข้ขึ้นมานะคะอีกทางหนึ่งที่เราจะติดเชื้อมาลเราียได้ทําให้เกิดโรคมาเราียได้เนี่ยก็คือการได้รับบริจาคเลือดที่มีเชื้อพลาสโมดียมสปีชีสทั้งหลายเนี่ยคะ่ะอยู่ในนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราได้รับเลือดจากคนที่เป็นโรคมาเราียเราก็จะติด มาลาเรียไปด้วยนะคะหรือเป็นมาตั้งแต่กําเนิดใช่ค่ะมาลาเรียเนี่ยสามารถติดจากคุณแม่ตั้งครรภ์ไปหาคุณลูกที่อยู่ในท้องได้นะคะเพราะว่าสับปรซอยเป็นไงเอ่ยมันผ่านรกได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นระยะนะคะของการ รับเชื้อว่าผ่านไปนานเท่าไหร่มันถึงจะแสดงอาการออกมานะคะ Incubation Period ของแต่ละสปีชีสเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะซึ่งก็ดูได้จากตารางนี้นะคะจะเห็นได้ว่า p l a สโมเดียมมาราเรอีเนี่ยมี Incubation Period ที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นกว่าจะแสดงอาการเนี่ยตอนนี้ก็คือจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ตัวที่แสดงอาการเร็วเนี่ยที่สุดก็คือพลาสโมเนียมฟาวซิพารัมแล้วก็ถ้าติดเชื้อพลาสโมเนียมฟาวซิพารัมเนี่ยจะมีอาการรุนแรงของโรคมากกว่านะคะจะมีความรุนแรงของโรคมากกว่าและอาจจะถึงแก่เสียชีวิตได้ถ้าสมมติว่าติดเชื้อพลาสโมเนียมฟาวซิพารัมเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาไม่นานในการ complete หนึ่ง cycle นะคะในเม็ดเลือดแดง มันก็เลยทําให้เมล็ดแดงของเราเนี่ยแตกบ่อยและแตกเป็นจํานวนมากการที่เมล็ดแดงเราแตกบ่อยๆเป็นไงเอ่ยเป็นผลดีไหมไม่ดีแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะว่าเมล็ดแดงเนี่ยเป็นแหล่งที่ร่างกายเราเนี่ยเป็นที่ขนส่งอาหารขนส่งออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆแต่ถ้าเมล็ดแดงเราลดลงเป็นไงคะเพราะว่าถูกทําลายไปเนื่องจากมันแตกเพราะว่าติดเชื้อตอนนี้เราเซลล์ต่างๆในร่างกายเราก็จะได้รับอาหารน้อยลง ได้รับออกซิเจนน้อยลงนะคะสิ่งที่ตามมาก็เกิดโลหิตจางเกิดอาการต่างๆตามมามากมายนะคะดังนั้นไลซ c เคิลที่ complete สั้นแบบพลาสโมเดียมฟาซิพารัมเนี่ยค่ะก็จะทำให้มีอาการที่รุนแรงมากขึ้นนะคะครั้งนี้การติดเชื้อพลาสโมเดียมนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่า มันก็มีทั้งที่มีระยะแฝงในตับการที่มีระยะแฝงในตับเนี่ยข้อเสียของมันก็คือเมื่อหลังจากที่ถ้าดูจากกราฟนะคะดูจากภาพในนี้เมื่อเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดการติดเชื้อเชื้อเนี่ยมันก็จะเพิ่มจํานวนในร่างกายเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะพลาสโมเดียมฟาวซิพารัมเนี่ยเพิ่มจานวนเร็วมากเพราะว่า1วงคอจรของมัน,นใช้เวลาสั้นกว่า ของสปีชีส์อื่นๆสั้นกว่าของสปีชีส์อื่นๆมากนะคะมันก็จะทำให้เม็ดแดงเราเนี่ยแตกมากกว่าปกติแล้วก็ทําให้เกิดอาการต่างๆตามมาซึ่งเร็วร้ายที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตสําหรับการอินเฟคชันด้วยพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมนะคะแต่คราวนี้การรักษามาลาเรียเนี่ยหลังจากที่เราติดเชื้อไปแล้วนะคะเมื่อให้ยารักษาเนี่ยเชื้อมันก็จะลดลงอาการเราก็จะลดลงตามไปด้วย แต่ถ้ายาที่เราให้เนี่ยไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเกิดเป็นไข้กลับซ้ำมาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งการเป็นไข้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่รักษาหายไปแล้วแต่ว่าเชื้อยังไม่หมดไปจากกระแสะเลือดนะคะการเป็นไข้กลับในลักษณะนี้เราเรียกว่า r e c r u d e s c e n t นะคะการเกิด r e c r u d e s c e n t นะคะหรือการเกิดไข้กลับ หลังจากที่รักษาหายไปแล้วแต่ว่ายังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ในกระแสเลือดเนี่ยสามารถพบได้ทุกสปีชีส์นะคะของพลาสโมดียมแต่ถ้าเป็นพลาสโมดียมนะคะที่มีระยะแฝงในตับอย่างพลาสโมดียมไวแวกและพลาสโมดียมโอวาเลเมื่อรักษาหายไปแล้วเชื้อหายไปแล้วนะคะอาจกลับมาเป็นซ้ำได้อีกครั้งเนื่องจากว่าฮิปโนโซยที่อยู่ในตับเนี่ยมัน ได้รับการกระตุ้นแล้วก็แบ่งตัวแบบชีโซโ,ซโกนีกลายเป็นทิชชู่ใช้ซองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันก็แตกตัวออกมาได้เมลโซยเข้าสู่เมลแดงเมลแดงก็จเจริญเติบโตไปจนครบวงจรแล้วก็ทําให้เมลแดงเนี่ยแตกแล้วก็กลายเป็นไข้ไข้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นไข้กลับอีกเช่นกันแต่ไข้กลับที่เกิดจากฮิปโนซซยเราเรียกว่าดีแลบนะคะรีคูเดเซนกับดีแลบ อันนี้อยู่ในข้อสอบมีนะคะให้ไปดูคำนิยามมาว่า r e c u d e s c e n t คืออะไร r e l a p s คืออะไร r e l a p s เนี่ยเจอใน plasmodium species ไหนได้บ้างนะคะสำหรับอาการทางคลินิกนะคะตัวโรคมาลาเรียเองเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะทำให้เกิดอาการไข้หนาวสัน่นแต่มันจะเกิดการหนาวสั่นเป็นรอบๆ ฟรีบายคือาการไข้หนาวสั่นนะคะ p a r o x y ซิ m ซเนี่ยก็คือเกิดเป็นรอบนะคะเกิดเป็นช่วงเวลานะคะเราก็เลยเรียกว่าเป็นฟรีบายพาร็อกซิซึมอันนี้คืออาการสำคัญเลยของมาลาเรียคือเป็นฟรีบายพาร็อกซิซึมีไข้เป็นรอบนะคะซึ่งมาลาเรียแต่ละสปีชีเขาก็จะมี รอบของการเป็นไข้หรือรอบของฟีบ่ายพาร์กซิซึมเนี่ยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการคอมพลตวงจรที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงอย่างที่อาจารย์บอกว่าเม็ดเลือดแดงแตกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะทํากระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดฟีบ่ายพาร์กซิซึมขึ้นมาซึ่งแต่ละสปีชีส์ก็จะมีระยะเวลาที่ใช้ในการครบรอบวงจรในเม็ดเลือดแดงที่แตกต่างกัน วงจรในเมลอดแดงก็หมายถึงตั้งแต่เมลซอยเข้าสู่เมลอดแดงจเจริญเติบโตพัฒนากลายไปเป็นริงฟอร์มหรือว่าเออร์ลีทโฟฟ์สอยแล้วจากเออร์ลีทโฟฟ์สอยนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นโทฟอสอยแล้วโทฟอสอยก็เกิดการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนนิวเคลียสแบ่งเซลล์ข้างในแบบชิโซกอนีกลายเป็นระยะชัยสองซึ่งในระยะชัยสองเนี่ยภายในชัยสองเนี่ยก็คือจะมีเมลซดอยอยู่เป็นจํานวนมาก เมื่อมีเมลซอยจำนวนมากขึ้นมันก็จะทำให้เมลอดแดงแตกเมื่อเมลอดแดงแตก1ครั้งก็จะทำให้เกิดอาการไข้ขึ้นมา1ครั้งนะคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าฟรีบายพารอกซิซึมซึ่งมาลรเรียดแต่ละชนิดแต่ละสปชีชีมีฟรีบายพารอกซิซึมที่แตกต่างกัน อย่างเช่นตอนนี้พลาสโม i u ว v i v a กและพลาสโมพิวิเอ l ์นะคะเป็นเ,เป็นการติดเชื้อแล้วทำให้เกิดโรคมาเรียมาลาเรียที่ไม่รุนแรงเราก็จะเรียกว่า b ีหนเธอเตียนมาลาเรียนะคะ b ีหนก็คือไม่รุนแรงมาลาเรียคือชื่อโรคเธอเตียนเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลาประมาณ2-3วันถึงเกิดไข้ขึ้นมาทีหนึ่งนะคะก็เลยเรียกว่าถ้าเป็นการติดเชื้อมาลเรียที่เป็นติดเชื้อพลาสโมพิวิเอรและพลาสโม โอเวาเลเราจะเรียกว่าเป็นบีไนทเทอร์เตียนมาลาเรียนะคะซึ่งระยะไข้ที่ขึ้นมาเป็นรอบนะคะของมาลาเรียเนี่ยก็จะมีระยะที่เป็นฮอสเตดฮอสเตดก็คืออาการตัวร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนอยู่ประมาณ2-6ชั่วโมงในแต่ละครั้งที่มีไข้ขึ้นเนี่ยจะตัวร้อนอยู่2-6ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีอาการเหงื่อออกอีก2-4ชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่โคสเตตตัวเย็นลงนะคะอีก5 6 0ถึง60นาทีนะคะแล้วแต่ชนิดของมาลาเรียอันนี้คือพารอกซิซึมนะคะฟรีไบา์พารอกซิซึมตัวนี้นะคะฟรีไบา์พารอกซิซึมของพลาสโมเดียมไวแวกและพลาสโมเดียมโอวาเลอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีไข้ในทุกๆ2 3วันนะคะก็คือ สมมติมว่าในระยะนี้อะเมื่อเมลรซอยนะคะที่เป็นพลาสโมดียมไวแว็และพลาสโมดียมโอเบลเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราแล้วคราวนี้มันก็เมลรซอ์เนี่ยเข้าไปอยู่ในเมลอดแดงนะคะมันก็จะกลายไปเป็นริงฟอร์มอันนี้คือลักษณะของริงฟอร์มนะคะตัววงกลมสีชมพูอันนี้ที่เรามองเห็นในรูปนี้คือเมลอดแดงของคน ตัวเมโลซอซยเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะเกิดการเจริญไปเป็นระยะโทรฟซซย์เราจะเห็นเลยว่ามีนิวเคลียสหอันแล้วก็เห็นไซโตปลาซึมติดสีสีฟ้าเฉพาะบริเวณขอบของไซโตปลาซึมนะคะก็เลยเห็นมีลักษณะเป็นวงแหวนเราก็เลยเรียกระยะนี้ว่าริงฟอร์มจากริงฟอร์มตัวนี้นะคะไซโตปลาซึมมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะเราก็เลยจะเห็นเป็นระยะโทรฟซซยนะคะ ซึ่ง o ทรฟอไซด์นี้มันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนนะคะเพิ่มจำนวนแบบชีสโซก,กนี่นะคะก็จะกลายไปเป็นระยะชัยก็จะเห็นว่ามีนิวเคลียสเยอะขึ้นนะคะซึ่งในแต่ละเซลล์ที่อยู่ในชัยนี้มันก็คือเมลโลซด์นั่นเองเมื่อเมลโลซด์มันแตกตัวออกมาอีกหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะทำให้เมลเลอดแดงแตกเมื่อเมลเมื่อเมดเลอดแดงแตกอุณหภูมิร่างกายจาก37องศาก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น กลายเป็นไข้นะคะไข้ขึ้นสูงไข้ขึ้นสูงอยู่หนึ่งวันตาม p a r ซ x ซึมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาอีกสองสามวันนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเมลโซยที่มันแตกออกมาจากเมลอดแดงเนี่ยเข้าสู่เมลอดแดงอันใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ใช้เวลาอีกสองสามวันกว่าที่จะได้ระยะชัยซองแล้วชัยซองก็แตกออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นคนที่ติดเชือ้อพ p l a s m เดียมไวแวกและ Plasmodium ovale เนี่ยก็เลยจะมีไข้ ทุกๆสองถึงสามวันนะคะก็คือโดยเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณสองวันจะเกิดไข้ทีหนึ่งสำหรับพลสเดียมไวแบกและพลสเดียมโอวาเล่นะคะตัวถัดมาพลสเดียมมาลาเดียมามามาลาเรียเนี่ยเราจะเรียกว่าคอแทนมาลาเรียนะคะเพราะว่าพารอกซิซึมของเขาเนี่ยฟีบายพารอกซิซึมของเขาเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นทีละ ประมาณ72ชั่วโมงหรือว่า4วันนั่นเองนะคะ3-4วันก็จะเกิดการมีไข้ครั้งหนึ่งสำหรับมา,าลาเรียอาการข้างเคียงที่เราเจอได้ในกลุ่มคนที่ติดเชื้อพลาสโมเดียมมา,าลาเรียนะคะไม่ใช่อาการข้างเคียงขอโทษอาการแทรกซ้อนก็คือ nephrotic s y n d r o m นะคะก็คือจะทำให้ มีปัญหาที่ไตนะคะถ้าเกิดติดเชื้อมาลอีอันนี้คือเป็นฟรีไบพารอกซิซึมของพลาสโมเดียมมาลอีสังเกตดูก็คือจะประมาณ72ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นพลาสโมเดียมไวแวกกับพลาสโมเดียมโอเวเลช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงไขท้ทุกๆ2วันแต่ถ้าเป็นมาลอีไขท้ทุกๆ3วันหรือ72ชั่วโมงเม็ดเลือดแดงจะแตกทุกๆ72ชั่วโมงแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆ ให้ดูจากรูปนะคะตอนนี้เลยเมื่อเมโลซอย์เข้าสู่เมลอดแดงมันก็จะกลายพัฒนานะคะเกิดการเจริญไปเป็นระยะริงฟอร์มหรือว่าเออร์ลีโทรฟโอยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการขยายของไซโตพัสซึมเกิดขึ้นนะคะกลายเป็นระยะเออ่กลายเป็นระยะโทรฟ o ซย์แล้วก็มีการแบ่งนิวเคลียสเกิดขึ้นนะคะแบบชิโซโ,ซโกนีซึ่งแต่ละ แต่และชิโซ,โซโกนี่เนี่ยก็คือเมโลซด์เั่งระยะที่เราเห็นนิวเคลียสเยอะๆแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นระยะชัยสองเมื่อชัยสองแตกออกทีนึงนะคะเมล็ดแดงแตกทีนึงก็จะมีไข่ขึ้นสูงทีนึงแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ3วันนะคะเพื่อ complete ให้เมโลซด์เนี่ยมันกลายร่างจากรีฟอร์มเนี่ยกลายมาเป็นชัยสองแล้วก็แตกออกเนี่ยใช้เวลา3วันก็เลยเป็นไข่ทุกๆ3วันนะคะ สำหรับฟ่าซิพารัมมาลาเรียหรือว่าพลาสโมเดียมฝ่าซิพารัมตัวนี้ไม่ได้มีอาการที่จำเพาะนะคะแต่ปกติเราก็คือมันจะมีระยะเวลาที่เมลอดแดงเ,เมลซอยเข้าไปอยู่ในเมลอดแดงแล้วจะเจริญจนได้ใช้ซองแล้วแตกเมลอดแดงแตกเนี่ยคะ่ะใช้เวลาอยู่ประมาณแค่12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีไข้ทุกวันถ้าติดเชื้อพลาสโมเดียมฝ่าซิพารัมก็คือเป็นวันเว้นวันวันเว้นวันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะ อาการแทรกซ้อนในแต่ละสปีชีอันนี้ก็ออกข้อสอบนะคะอย่าลืมไปดูเรื่องของสารใดที่มาลาเรียนเนี่ยใช้ในการเจริญเติบโต,ตอันนี้ก็ออกเช่นกันนะคะหรือสารพิษที่ตกค้างอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะคะที่เกิดจากการดำรงชีวิตของมาลาเรียนเนี่ยสารชนิดนั้นคืออะไรพิกเมนต์นั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็ถามอีกเหมือนกัน อ่ะคราวนี้มาดูการดีแลบนะคะการดีแลบหรือการเป็นไข้กลับของมาลาเรียเนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือ r e c ูเดสเซน t แล้วก็ Recurrent หรือว่าดีแลบนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์อธิบายไปแล้วเนาะว่าดีแลบก็คือเกิดจากฮิปโนโซยที่อยู่ในตับมันได้รับการกระตุน้นให้เกิดการแบ่งตัวแบบชิโซโ,ซโกนีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันอยู่นิ่งๆมานานนะคะส่วนเรกูเดเซนคื เกิดจากการที่เราให้ยารักษาไปแล้วจนคนไข้หายดีระดับของโปรโตโซในเลือดพาราไซ์ในเลือดเนี่ยมันลดต่ําลงไปแล้วแต่มันยังไม่หมดแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปมันแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกเราก็กระตุ้นให้เกิดอาการไข้ขึ้นมาอีกอันนี้เราจะเรียกว่า r e c r d e s c e n t นะคะ,ะคกลไกที่ทำให้เกิด อาการไข้ในมาลาเรียก็คือการแตกของเม็ดเลือดแดงนั่นเองอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเมื่อเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยมันก็จะปล่อยมาลาเรียวพิกเมนต์ออกมามาลาเรียวพิกเมนต์เนี่ยคือของเสียที่เกิดจากการดำรงชีวิตของมาลาเรียนะคะหลักๆแล้วก็คือตัวฮีมที่ไม่ได้ถูกใช้นะคะที่ถูกดึงออกมาจากฮีโมโกลบินของเรามันก็จะตกตะกอนอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะคะมี มันก็จะกลายเป็นพิกเมนต์นะคะเป็นเม็ดสีสีน้ำตาลหรือสีเหลืองเดี๋ยวถ้าดูใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยจะมองเห็นนะคะแล้วก็ปล่อยท็อกซินสารพิษออกมานะคะจากเม็ดเลือดแดงก็คือสารพิษทั้งหลายที่ออกมาจากการดำรงชีวิตของมาลาเรียนะคะก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการไข้นั่นเองแล้วก็จะทำให้ม้ามโตนะคะเนื่องจากว่าม้ามเนี่ยเขาจะทำหน้าที่จับกิน เม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อมาลาเรียเนี่ยจะมีลักษณะผิดปกติไปตามแต่สปีชีส์ที่เข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงนะคะดังนั้นมามเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเม็ดเลือดแดงนี้ติดเชื้อเมื่อเม็ดเลือดแดงเดินทางผ่านเส้นเลือดผ่านมมามุ่นมาก็จะทําการจับเม็ดเลือดแดงตัวนั้นน่ะเอามาทําลายทิ้งเมื่อมีเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อมากขึ้นมามก็ทํางานหนัก ก็เกิดอาการม้ามโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เมื่อเมลอดแดงแตกมากๆมันก็จะมีสารต่างๆนะคะพวกนี้มาเรียวพิกเมนต์ท็อกซินแล้วก็บิลิลูบินต่างๆที่ออกมาจากเมลอดแดงเนี่ยมันก็จะทําให้ไตเนี่ยกรองของเสียเหล่านี้ไม่ทันนะคะก็จะทําให้ถ่ายปัสสาวะออกมาเนี่ยมีลักษณะเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลได้นะคะ อันนี้เป็นเซลล์ตับนะคะที่มีเชื้อมาลเรียอยู่ข้างในนะคะเราก็จะเห็นเลยไอตัวที่เป็นสีเข้มๆอยู่ในเซลล์ตับเนะีคะอันนี้ก็คือจะเป็นเชื้อมาลาเรียอันนี้เป็นที่ไตก็เจอได้เหมือนกันนะคะไตาทางานหนักก็จะเห็นเลยว่ามีการกองของเสียค่อนข้างเยอะนะคะ คราวนี้ตัวมาลาเรียเองนะคะโดยปกติร่างกายเราจะมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกําจัดมาลาเรียออกไปได้นะคะแต่ก็จะได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะมาลาเรียมันเข้าไปอาศัยอยู่ใน เซลเม็ดเลือดของเราโดยปกติแล้วภูมิคุ้มกันเราจะทําลายเฉพาะสิ่งแปลกปลอมนะคะดังนั้นในระยะที่ภูมิคุ้มกันเราจะจัดการกับมาลาเรียได้ก็มีแค่ระยะเดียวคือระยะที่เป็นสปอร์อยที่ยังไม่เข้าสู่เซลล์ตับซึ่งมันใช้เวลาแค่แบบเดียวเท่านั้นนะคะมันใช้เวลาว่ายนาะว่ายอยู่ในกระแสะเลือดเราแค่แป๊บเดียวก็เข้าสู่เซลล์ตับได้กับอีกระยะหนึ่งก็คือระยะเมโรซอยที่เพิ่งหลุดออกมาจากเซลล์ตับหรือ,พอ,อาาเอพิ่งหลุดออกมาจากเม็ดเลือดแดง อันนี้พุ่มกันเราถึงจะจัดการได้นะคะดังนั้นพุมกันเราเลยจะช่วยได้น้อยมากสําหรับการติดเชื้อมาลาเรียคราวนี้มันก็จะมีเรื่องของออการเข้าสู่เซลล์ของมาลาเรียแต่ละชนิดนะคะเขาก็จะจับกับรีเซปเตอร์บนผิวเมล็ดแดงที่แตกต่างกันคราวนี้มันจะมีกรุ๊ปเลือดอยู่กรุ๊ปหนึ่ง ะะก็คือหมู่เลือดหมู่เลือด ABO ของเราเนี่ยค่ะมันจริงๆแล้วหมู่เลือดเราเนี่ยมีอยู่หลายอยู่หลายชนิดด้วยกันชนิดหนึ่งที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือหมู่ดัฟฟี่นะคะหมู่ดัฟฟี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นดัฟฟี่เนกาทีฟเนี่ยพลาสโมเดียมไวแบทจะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงของคนที่มีเลือดเป็นหมู่เลือดดัฟฟี่เนกาทีฟได้ เพราะว่ามันจะไม่มีโปรโตีนดัฟฟี่อยู่บนผิวเมล็ดแดงพลาสโมดียมไวแบกเนี่ยจะต้องอาศัยโปรโตีนออดัฟฟี่ในการเข้าสู่เซลล์นะคะรอบที่กับไมโครโนีมของสปอรซัวของพลาสโมดียมไวแบกเนี่ยค่ะเขาจะเข้าสู่เซลล์ได้ก็ต่อเมื่อมีดัฟฟี่โพซิทีฟป,ปรากฏอยู่บนผิวเซลล์เมล็ดแดง เมื่อไม่มีนะคะมันก็เข้าสู่เซลล์ไม่ได้ดังนั้นพลาสโมเดียมไวแกเนี่ยเราก็เลยไม่เจอการติดเชื้อพลาสโมเดียมไวแกในประเทศแถวแอฟริกาเลยเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศแอฟริกาเนี่ยค่ะระบบพันลักษณะทางพันุก,กรรมของเขาเนี่ยเม็ดเลือดแดงของเขาเนี่ยจะเป็นหมู่เลือดดัฟฟี่น e กา t ทีฟ ทำให้ไม่สามารถติดเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกได้แต่ถ้าในคนไทยอย่างเราเนี่ยเป็นดัฟฟี่โพซิทีฟดังนั้นเราก็เลยติดเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกได้ถ้าเกิดว่ามีพลาสโมเดียมไวแวกเข้าสู่ร่างกายนะคะส่วนพลาสโมเดียมฟาสซิพารัมเนี่ยก็คือจะอยู่ในกลุ่มเม็ดเลือดแดงที่มีปัญหาไม่ได้ จริงๆแล้วมาลาเรียทุกชนิดแหละอยู่ในเม็ดเลือดแดงที่มีปัญหาไม่ได้นะคะแต่ว่าฟฟลซิพารัมเนี่ยจะหนักหน่อยเพราะว่าฟาลซิพารัมเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในเม็ดเลือดแดงตัวเต็มวัยเท่านั้นนะคะซึ่งเม็ดเลือดแดงตัวเต็มวัยเช่นในกลุ่มคนที่เป็นทารสซีเมียเป็นโรคจีซิกพีดีเดฟฟิเชนซีอันนี้เม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์กรอบบินฮีโมกรอบบินของเขามีความผิดปกติซึ่งเป็นอาหารหลักของมาลาเรียเขาก็จะทำให้การ การเจริญเติบโตของมาลาเรียเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ดีนะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เป็นทาราซิเมียกลุ่มที่เป็น G6PD Deficiency กลุ่มที่ฮีโมโกลบินในเล็ดแดงมีปัญหาเนี่ยค่ะเขาก็เลยจะไม่ค่อยติดเชื้อมาลาเรียกันเท่าไหร่หรือถ้าติดเชื้อมาลาเรียก็ไม่ค่อยมีอาการที่รุนแรงเพราะว่าเชื้อมันจเจริญได้ไม่ดีนะคะแต่เขาก็จะไปทุกทรมานกับโรคที่เขาเป็นอยู่แทน สำหรับการกระจายของโรคมาลาเรียนะคะหรือระบาดวิทยาของโรคมาลาเรียเนี่ยเราก็จะเจอได้แถวประเทศในเขตรอ้อนอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราก็จะเจอได้ในประเทศเราแถบตามชายแดนเพราะว่าบริเวณแถวนั้นพรมแดนเราเป็นพรมแดนธรรมชาติก็คือจะมีป่าเขาใช่ไหมคะก็จะมียุงพะาหา,าอาศัยอยู่บริเวณนั้นก็เลยจะทําให้มีการติดเชื้อบริเวณนี้ได้ส่วนอีกที่หนึ่งที่เราจะได้ก็คือแถวอเมริกาใต้ อินเดียเนี่ยก็เจอแถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยค่ะป่าเขตร้อนสามารถเจอการติดเชื้อมาลเรียได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือบริเวณที่เราจะเจอการติดเชื้อมาลาเรียได้นะคะประเทศเราก็คือหนึ่งในนั้นนะคะแต่ที่จะเยอะที่สุดนะคะก็คือจะเป็นทวีปแอฟริกาเพราะป่าเขาเยอะตรงไหนของเขาก็คือป่าทั้งหมดนะคะของเราเนี่ยยังมีพื้นที่ที่เป็นเมืองอยู่บ้างนะคะ ก็จะเจอได้น้อยหน่อยเจอได้แค่แถวชายแดนส่วนสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบาดวิทยานั่นเองนะคะอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้ได้เรียนวิชาระบาดวิทยากันไปแล้วหรือยังนะคะคำพท์ก็จะมี indigenous malaria นะคะ indigenous malaria เนี่ยหมายถึง เป็นมาลาเรียที่เกิดขึ้นมีการติดเชื้อมาลาเรียจากในท้องที่นั้นๆในท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะเช่นเราก็ติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยลักษณะแบบนี้ก็จะเป็น indigenous malaria import มาลาเรียอันนี้หมายถึงการนำเชื้อเ,เราไปติดเชื้อมาจากต่างประเทศจากที่อื่นนะคะแล้วเข้ามาอยู่ในพื้นที่ในประเทศเรา ถ้าแบบนี้เราเป็นการนำเข้าเชื้อจากที่อื่นมาอยู่ในประเทศเราจะเรียกว่าเป็น Import Malaria ยนะคะ Introduce m a มาลาเนะคะก็คือจะคล้ายๆกับ i m p o r t case ก็คือติดเชื้อเป็นคนที่ติดเชื้อในประเทศแล้วก็เดินทางไปประเทศอื่นหลังจากที่ติดเชื้อในประเทศเราแล้วเราก็จะเอาไปแนะนำให้กับที่อื่นเราก็จะเรียกว่า introduce malaria ส่วน Induce ส์มาลาเรียนะคะอันนี้เกิดจากการที่เราติดเชื้อโดยโดยไม่ได้ตั้งใจอาอย่างนี้ละกันอินดิวส์มา r าเรียเนี่ยเกิดจากการได้รับเชื้อที่ไม่ได้รับจากการโดนยุงกัดนะคะอาจจะได้รับจากาการบริจาคเลือดการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่ง คนที่โดเน a t สิ่งเหล่านี้ให้เราคนที่บริจาคเลือดบริจาคอวัยวะให้เราเนี้ยมีเชื้อมาลาเรียอยู่ในร่างกายก็เลยทําให้เราติดไปด้วยอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น induced malaria นะคะ a n o p h i l i s m w i t h o u t malaria อันนี้เกิดจากการที่ไปเจอว่ามียุงก้นปล่องนะคะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีมาลาเรียอยู่ก็คือเป็นยุงก้นป่องสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีการติดเชื้อมาลาเรียอยู่ที่นั่นนะคะก็จะเป็น เอโนฟิลิซ s ึมวิ h เ u ามาลาเรียอันนี้เป็นคําศัพท์ที่เขาใช้เกี่ยวกับทางระบาดวิทยาของมาลาเรียนะคะอันนี้อาจารย์ให้รู้ไว้ไม่ได้ออกข้อสอบตรงนี้นะคะแต่อยากให้รู้นะคะอันนี้คือ,อ,อแผนภาพนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวมาลาเรียเองเนี่ยก็คือมี Definitive โ o สตก็คือยุงก้นปล่องภาพนี้ก็คือให้ดูว่า ตัวยุงก้นปล่องที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีสปีชีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอยู่หลายสปีชีด้วยกันซึ่งหลายๆสปีชีเหล่านี้ก็มีสปีชีที่ทั้งที่นำโรคมาลาเรียได้และบางชนิดก็ไม่ได้นำโรคมาลาเรียนะคะอย่างในบ้านเราดูซิว่าในบ้านเราเป็นสปีชีอะไรเอ่ยอันนี้คือประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็จะสีออกเขียวๆนิดนึง เขียวเทอร์ควอย์นะคะไหนดูซิเขียวเทอร์ควอย์ของเราก็คือตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นอโนฟิเลสไดรัสนะคะแล้วก็อโนฟิเลสมินิมัสอันนี้เทอร์ควอยอ่อน,อ,อ,นอันนี้เทอร์ควอยเข้มนะคะในบ้านเราที่เป็นพาหะนํานะคะก็คือยุงก้นปล่องชนิดมินิมัสและยุงก้นปล่องไดรัสอันนี้ออกข้อสอบนะคะ คราวนี้แต่ละพื้นที่นะคะก็จะมียุงก้นปล่องคนละสปีชีส์อาศัยอยู่แล้วก็เป็นตัวนำมาลาเรียอันนี้ลองดูเล่นๆได้ว่าแต่ละพื้นที่เขามีชนิดไหนบ้างเดี๋ยวยุงก้นปล่องเดี๋ยวเราได้เรียนกันอีกทีตอนเรียนกีตะนะคะเรียนมาแรงแต่ในบ้านเราให้รู้ไว้เลยเป็น a n o p h i l e s d a l i s และ a n o p h i l e s minimus นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ใน ประปะวิทยายเช่นกันนะคะอันนี้ไม่ออกอะไรคราวนี้การกระจายของโรคมาลาเรียนในบ้านเราโรคมาลาเรียนในบ้านเรานะคะก็จะกระจายอยู่ตามพื้นที่ป่าชายแดนนั่นเองนะคะพรมแดนธรรมชาติของเราก็คือจะมีพรมแดนธรรมชาติทางฝั่งพม่านะคะก็ได้แก่ตรงนี้จังหวัดตากนะคะแม่ห้องสอนตากนะคะไล่ลงมา ออฝั่งนี้จังหวัดอะไรน่าจารย์ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นกัมพูชาก็คือภาคตอวันออกของเรานี่เองนะคะก็ได้แก่จันทบ,บุรีตราดนะคะที่จะเจอการติดเชื้อมาลาเรียได้นะคะประจวบคีรีขันเราก็เจอนะคะแถวยะลาเราก็เจอทางใต้ชุมพรเงี้ยเราก็เจอได้ตามชายแดน อันนี้เป็นช่วงที่จะมีการระบาดของโรคนะคะช่วงที่จะมีการระบาดของโรคเนี่ยโรคนี้จะกระจายขึ้นสูงนะคะในช่วงที่มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงนะคะปลายฝนต้นหนาวนั่นเองเพราะว่ามันเป็นช่วงอะไรเอ่ยเป็นช่วงที่ยุงเยอะนะคะเพราะยุงเขาก็จะนิยมวางไข่กันในช่วงนี้ก็จะมีเพิ่มจำนวนยุงขึ้นมาในช่วงนี้ เดี๋ยวเรื่องยุงเดี๋ยวไว้เรียนในเอนท o โมกันอีกทีอ่าอันนี้สรุปให้ดูอีกทีว่ามาลาเรียเวกเตอร์ในไทยแลนด์นะคะมีอะไรบ้างในประเทศเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลักๆก็คืออโนฟิเลสมินิมัสและอโนฟิเลสไดรัสนะคะเมื่อกี้ที่เราดูในแผนที่ที่เป็นสีเขียวเธอคอยเข้มแล้วก็สีเขียวเธอคอยอ่อนเมื่อกี้นะคะอีกตัวหนึ่งที่สามารถนำเชื้อได้ก็คืออโนฟิเลสแมคคูลาตัสก็เจอได้ในบ้านเรา ส่วนสปีชีอื่นๆในบ้านเราก็มีดังต่อไปนี้แต่ว่าไม่ได้นำมาลาเรียนะคะจากจากยุงเนี่ยมากัดคนมาติดเชื้อในคนได้เนี่ยไม่ไม่ค่อยเจอที่เจอหลักๆก็จะมี a n o p h e l e s m i n i m u s a n o p h i l e s d i r u s แล้วก็ a n o p h e l e s Maculatus นะคะอันนี้คือพื้นที่ที่มักจะเจอยุงก้นปล่อง ก็คือบริเวณที่มีแหล่งน้ําธรรมชาติทานน้าใสเนะะี่ยค่ะเป็นแหล่งพอพันยุงนะคะอยู่ในป่าเขาลําเนาไพรใครเดินป่าก็ระวังนิดนึงอาจจะติดเชื้อมาลาเรียได้ส่วนนี้นะคะการค้นพบพลาสโมเนียมโนไซการกระจายของพลาสโมเนียมโนไซสปีชีใหม่ที่ก่อโรคในคนได้ก็เราจะพบว่ามันก็จะเจอในฝั่ง กัมพูชานะคะติดกับชา,ชายแดนฝั่งตะวันออกนะคะบริเวณจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีนี่เองที่เราเจอพลาสโมเดียมโนไซซึ่งปกติเจอเฉพาะในลิงนะคะลิงมะแขกนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถติดเชื้อจากลิงได้ผ่านทางยุงก้นป่องนะคะ อันนี้คือลิงสแมและลิงกังนะคะก็คือกลุ่มมาแควกนั่นเองลิงมาแควกเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นรีเซอร์วัวโฮสต์นะคะเป็นรังโลกของพลาสโมดียมซึ่งเมื่อยุงมากัดรังโลกเนี่ยก็จะเอาเชื้อเนี่จากรังโลกเหล่านี้แล้วก็มากัดเราอีกทีแล้วเราก็จะติดเชื้อได้นะคะโดยตัวพลาสโมดียมโนไซก็มาจากลิงเหล่านี้นั่นเอง ร e เซอร์วัของพลาสโมดียมนะคะของพลาสโมดียมโนไซคือสัตว์ชนิดไหนอันนี้ก็ออกข้อสอบเช่นกันนี่บอกข้อสอบขนาดนี้มันต้องได้เต็มนะคะอันนี้ก็เป็นภาพการกระจายของเคสนะคะพลาสโมดียมโนไซประเทศไทย สำหรับการควบคุมโรคมาลาเรียนะคะชาวสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยก็คือจะต้องทำงานกันอย่างหนักหนว่วงการที่จะป้องกันการติดเชื้อมาลาเรียได้ก็ง่ายๆเลยค่ะป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด ซึ่งการป้องกันไม่ถูกยุงกัดปัจจุบันนี้นะคะดับและกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายนะคะก็คือให้ใช้มง้งชุบยากันยุงนะคะหรือให้ยากันยุงก็คือแจกจ่ายตามประชาชนที่อยู่พื้นที่ชายแดนประชาชนที่มีถิ่นที่อยู่ในถิ่นระบาดของมาลาเรียนะคะแล้วก็มีการใช้สเปรย์กำจัดยุงนะคะในบ้านในบริเวณที่คนทำงาน เข้าไปทํางานนะคะในพื้นที่ป่าอะไรเงี้ยก็จะมีการฉีดพ่นสเปรย์ในบริเวณนั้นเช่นในสวนยางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวนี้มีการปลูกยางพารากันมากขึ้นยางพาราเนี่ยก็คือเป็นอันนึงที่ทําให้เกิดความชื้นขึ้นในบริเวณสวนแล้วก็มีความรกทึบอยู่ตลอดเวลายุงก็เข้าใจผิดเพราะปกติอานอฟิเลสเนี่ยเขาจะออกหากินกันตอนกลางคืนแต่คราวนี้ด้วยความเป็นสวนยางมันมืดครึมมาก เขาก็นึกว่ากลางคืนแล้วก็ออกหากินกันตลอดเวลาก็เลยทําให้คนที่เข้าไปกีดยางซึ่งบางทีคนกีดยางเขาก็กีดกันตอนกลางคืนถูกไหมคะก็จะติดเชื้อได้ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อก็เนี่ยคะ่ะมาจากส่วนยางนี่แหละเป็นหลักแล้วก็จะมีการให้ยารักษานะคะยารักษาก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะใช้หลายๆตัวร่วมกันแล้วก็มียาที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อมาเรีย อันนี้ไม่มีวัคซีนแต่ว่ามียาที่ป้องกันการติดเชื้อได้ถ้าใครมีแผนว่าจะเดินเข้าป่าและแถวนั้นเป็นถิ่นระบาดของมาลาเรียเนี่ยเขาก็จะให้ยาที่ชื่อเป็นยาโปรไฟลักซิสนะคะโปรไฟลักซิสเนี่ยหมายถึงเป็นยาป้องกันการติดเชื้อนะคะนี่เป็นภาพการทำเรสตดวนสเปรย์นะคะในพื้นที่จริงๆแล้วคือมาลาเรียเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตามบ้านเพราะว่า ออมันไม่สามารถติดในเมืองได้แต่ตามหมู่บ้านคนเนี่ยค่ะที่มีอโนฟิเลสเข้าไปอาศัยอยู่ก็เพราะว่าไปสร้างบ้านเรือนอยู่ในป่านั่นเองนะคะก็จะมีการฉีดพ่นเซให้ไอเนทน,นะคะก็จะมีอันนี้เป็นภาพการย้อมย้อมมุ้งนะคะก็คือถ้าไม่มีเงินซื้อมุ้งที่ชุบสารเคมีก็เอามุ้งที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยค่ะมาชุบยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่ายุงนั่นเองรีเพลนต์นะคะ แต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนนะคะในกลุ่มนี้ที่เขายอมยาที่ใช้รักษามาลาเรียนะคะก็จะมีอยู่หลายตัวถ้าเป็นกลุ่ม plasmodium f a l c ิพา r ั m นะคะเขาก็จะใช้ยาอาท e s u n เตนะคะร่วมกับ m e f โ o q u i n นะคะในการรักษาส่วนถ้าเป็น plasmodium v i v แวกับ plasmodium ovale แล้วก็ plasmodium m a l a r i a ใช้ c h o r o q u i n รักษาเป็นยาหลักนะคะ แล้วก็ในกลุ่มที่มีระยะแฝงในตับก็จะให้ยาไพรมาควีนนะคะก็คือพลาสโมเดียมไวแวกและพลาสโมเดียมโอวาเลเนี่ยจะให้ยาไพรมาควีนด้วยเนื่องจากว่าไพรมาควีนเนี่ยสามารถฆ่าระยะชิ้นฮิปโนซซยได้นะคะแต่ไพรมาควีนไม่สามารถใช้ได้กับคนไข้ที่มีภาวะ G6PD Deficiency เพราะว่าคนไข้ที่เป็น G6PD deficiency เมื่อได้รับยาไพลมาควีนแล้วจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกดังนั้นเราจะไม่ใช้ยาไพลมาควีนในกลุ่มคนที่เป็น G6PD deficiency นะคะสำหรับการตรวจหาเชื้อมาลาเรียเราก็จะตรวจหาเชื้อมาลาเรียได้นะคะวิธีมาตรฐานที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือการตรวจดูใต้กล้องจุลทรรศน์โดย เจาะเลือดคนไข้ามานะคะแล้วก็เอามาทำส m e ียบนสไลด์นะคะแบบตินฟิล์มตินฟิล์มก็คือแบบบางนะคะถ่ายสไลด์ให้เป็นรูปลิ้นหมาแบบนี้แล้วก็ย้อมสีจิมซ่าหรือถ้าติกฟิล์มนะคะก็คือใช้เลือดจำนวนเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ทำให้เป็นวงกลมปิดสไลด์แล้วก็ย้อมสีแบบนี้นะคะวิธีด้วยกันนะคะแบบกึ่ง กึ่งปริมาณนะคะเป็นการปกะประมาณเอาแล้วก็เป็นการนับปริมาณจํานวนพาราไซน์เนี่ยนับจากติ๊กฟิลมนะคะแล้วก็การนับจํานวนพาราไซน์จากตินฟิลมของเซมิควอนติเตทีฟเอสิเมชันนะคะก็คือจะมีโจทย์ตัวอย่างมาให้เราให้นิสิตบอกอาจารย์ว่าอันนี้เป็น1บวก2บวก3บวกหรือ4บวกนะคะ คราวน,นี้อันนี้เป็นการย้อมสีเจมซ่านะคะถ้าดูใต้กล้องอันนี้คือเป็นติ๊กฟิลม์มติ๊กฟิล์มเนี่ยเราจะทําเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้เรามีเชื้ออยู่ในร่างกายเท่าไหร่แต่ว่ามันจะไม่สามารถแยกสปีชีส์ได้นะคะเพราะว่ารูปร่างเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์การที่จะแยกรูปร่างนะคะ จะทำการย้อมตินฟิล์มนะคะอันนี้เป็นสูตรการคำนวณนะคะวิธีการคำนวณ parasitemia p a r a ที่เมีย,มยหมายถึงจำนวนของเชื้อที่อยู่ในเลือดนะคะจากตินฟิล์มอันนี้ไม่ได้ออกคตอบแต่ว่าให้นิสิตไปลองดูว่าเวลาเขาคำนวณเขาคำนวณกันยังไงนะคะ <S <S ตินฟิล์มประโยชน์ของตินฟิล์มนะคะตินฟิล์มหรือตินเซเมียเนี่ยประโยชน์ก็คือเราสามารถแยก สปีชีได้จากการดูใต้กล้องจุลทรรศเพราะว่าเห็นรูปร่างของเชื้อและเม็ดเลือดแดงชัดเจนแต่ถ้าเป็นติ๊กสเสมยเนี่ยก็คือเม็ดเลือดแดงมันจะแตกหมดเลยแล้วเชื้อมันก็จะมากองกันโอกาสการเจอเชื้อในติ๊กสเสมยเนี่ยมีมากกว่าเราก็เลยใช้ติ๊กสเสมยเนี่ยสำหรับการนับจํานวนพาราไซต์นะคะแต่ถ้าตินสเสมยเนี่ยเราใช้สําหรับการแยกชนิดของเชื้อนะคะอันนี้ออกข้สอสอบ วิธีการทำ smear นะคะก็เริ่มต้นจากการเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดปลายนิ้วนี่แหละใช้เข็มเจาะปลายนิ้วนะคะแล้วก็แตะลงบนสไลสด์2หยดแล้วก็ทำเป็น smear นะคะตินฟิล์มและติกฟิล์มแล้วก็เอาไปย้อมสีไรจิมซ่าตัวของเชื้อเนี่ยไซโตพาซึมจะติดสีฟ้านะคะ สีชมพูเนี่ยจะเป็นเม็ดเลือดแดงขนาด7ไมครนของเราเชื้อมันอาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดงอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเมลโลไซอยเข้าสู่เม็ดเลือดแดงนะคะไซโตพลาสมจะติดสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีคโครมาตินดอทก็คือตัวนิวเคลียสของมันนะคะก็คือมีคโครมาตินอยู่ข้างในจะติดสีม่วงนะคะ 1. นเมโลซอยก็จะมี1นึ่งนิวเคลียส1โครมาติน แบบนี้นะคะอันนี้คือตัวเชือ้อถ้าย้อมสีออกมาจะเห็นแบบนี้หลักๆแล้วเวลาดูเชื้อมาเรียนหนมันต้องอยู่ในเม็ดละแดงนะคะสไซตโตพลาซึมมันติดสีฟ้าและ 3. โครมาตินดอทของมันเนี่ยก็คือติดสีม่วงนะคะหนึ่งเมโรซอยมี 1. โครมาตินดอท ระยะที่เราจะเจอได้นะคะที่มันจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงระยะของพลาสมเดียมที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงเราจะเรียกว่าอิริโทรไซติกสเตตอิริโทรไซติกเนี่ยหมายถึงเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเม็ดเลือดแดงคือลิโทรไซตระยะที่เจอได้ในเม็ดเลือดแดงก็คือ1ระยะริงฟอร์มหลังจากเมโรไซอยเข้าสู่เม็ดเลือดแดงแล้วนะคะมันก็จะเกิดพัฒนานะคะเกิดการพัฒนารูปร่างไปเป็นริงฟอร์ม ริงฟอร์มก็คือเราจะเห็นลักษณะก็คือจะมีโครมาตินนะคะอยู่ขอบด้านใดด้านหนึ่งโครมาตินดอทนะคะอยู่ขอบด้านใดด้านหนึ่งของเซลลแล้วก็จะเห็นขอบนะคะของเซลเนี่ยไซตโตพลาซึมเนี่ยติดสีฟ้านะคะติดสีฟ้าอ่อนแบบนี้อันนี้คือระยะริงฟอร์มแล้วหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆขยายขนาดของไซตโตพลาซึมให้ใหญ่ขึ้นนะคะ ก็คือเมื่อมันอยู่ไปเรื่อยมันก็จะดึงเอากรอบบินจากเม็ดเลือดแดงมาใช้เพื่อการเจริญเติบโตของมันนะคะมันก็จะอ้วนขึ้นพูดง่ายๆไซโตบัซซึมมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะโครมาตินดอทก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่คราวนี้เมื่อมันมีการกินอ,นอาหารกินโกกินกรอบบินของเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่กินฮีมนะคะฮีมก็จะถูกทิ้งเอาไว้นะคะก็จะตกตะกอนนะคะกลายเป็นมาลาเรียลพิกเมนต์สีเหลืองหรือสีน้ำตาลอยู่ภายในเซลล์ อันนี้เราจะเรียกระยะนี้นะคะว่าระยะโทฟอซอยเป็นระยะที่เราเห็นว่ามีไซโตพัสซึมมีขนาดใหญ่ขึ้นโครมาตินดอทใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีมาริเอลพิกเมนต์บางบางทีเราก็จะเห็นมาริเอลพิกเมนต์นะคะหรือบางทีก็อาจจะไม่เห็นก็ได้ระยะนี้เราจะเรียกว่าเป็นระยะโทฟอซอย แล้วหลังจากนั้นนะคะจากทอฟอ o ซอย์มันก็จะมีการหลังจากที่มันขยายขนาดไซโตพลาซึมเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์โดยการแบ่งโครมาตินดอทแบ่งแบบชิโซโกนีนะคะแบ่งทีเดียวพร้อมกันหลายๆเซลล์นะคะแบบนี้หลายๆโครมาตินดอทแบบนี้เราก็จะเห็นนิวเคลียสหลายอันอยู่ในเซลล์เราก็จะเห็นมาราเรียลพิกเมนต์นะคะสีน้ำตาลหรือสีเหลืองอยู่ข้างในระยะที่เราเห็นว่า มีนิวเคลียสหรือมีโครมาตินดอทหลายๆอันแบบนี้เราเรียกระยะนี้ว่าชัยองนะคะก็คือมีระยะที่มีการแบ่งตัวแบบชิสโซกนรี่นั่นเองโดยแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะพัฒนาตัวเองแตกตัวไปเป็นแต่ละเมโรซด์นั่นเองนะคะคราวนี้ส่วนหนึ่งนะคะจากระยะโทร o ซด์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็น แกมมีโตไซต์นะคะเมโรซอยที่เข้าสู่เมลเลแดงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะกลายมาเป็นแกมมีโตไซต์ก็คือระยะที่มีเพศนะคะระยะที่มีเพศของมาลาเดียเนี่ยก็คือจะเห็นไซโตพลาสมติดสีฟ้ามีมาลาเดียพิกเมนต์แล้วก็เห็นโครมาตินดอทขนาดใหญ่แล้วก็ตัวของทอฟอซอยเองเนี่ยของเซลล์เนี่ยก็มีขนาดใหญ่เกือบเต็มเซลล์อันนี้คือระยะที่เราเห็นได้จากเลือดนะคะที่เลือดคนไข้ที่เราจะเอามาตรวจ อ่าอันนี้เป็นภาพของจริงเมื่อกี้เป็นภาพการ์ตูนนะคะภาพของจริงอ่าริงฟอร์มจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ เห็นเลยได้ชัดว่าจะคล้ายๆแหวนนะคะก็คือเป็นเออรี่โทรฟซอยหลังจากเมโรซอยเข้าสู่เซลล์เมล็ดแดงแล้วมันก็จะพัฒนาร่างกายของมันเนี่ยพัฒนารูปร่างของมันเนี่ยกลายเป็นริงฟอร์มแบบนี้นะคะเห็นไซโตปลาซึมติดสีฟ้าตรงบริเวณขอบของไซโตปลาซึมแบบนี้แล้วก็เห็นโครมาตินดอทนะคะอยู่ทั้งขอบด้านใดด้านหนึ่งของเซลล์ ลักษณะคล้ายวงแหวนอันนี้คือ early t r o p h o z o i d หรือว่า ring form นะคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะไซโตพลาสซึมมันจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็โครมาตินดอทก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันระยะนี้เราเรียกว่าระยะ t r o p h o z o i d นะคะซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในเม็ดเลือดแดงนะคะอยู่ในเม็ดเลือดแดง จากโทรฟอซย์นะคะมันก็จะกลายร่างมาเป็นชัยซองนะคะชัยซองเนี่ยก็คือมันมีการเพิ่มจํานวนของโครมาตินดอทเราจะเห็นโครมาตินดอทจำนวนเยอะเลยอยู่ในเซลล์แล้วก็มีไซโตพลาซึมติดสีฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้คือระยะชัยซองและจากชัยซองนะคะมันก็จะพัฒนาไปเป็นแกมมีโตไซต์นะคะซึ่งแกมมีโตไซต์ส่วนใหญ่ของอของสสปีชีนะคะไม่ว่าจะเป็น โนซานะคะไวแบกโอเวเล่มารีอีเขาจะมีแกมมีโตไซต์ก็คือมีลักษณะกลมแบบนี้นะคะแล้วก็นิวเคลียสเกือบเต็มเซลล์เห็นไซโตพลาซึมติดสีฟ้าและอาจจะเจอมารียลพิกเมนต์สีน้ำตาลได้อันนี้คือแกมมีโตไซต์แต่พลาสโซเดียมฟาวซิลาฟาวซิพารัมมีความพิเศษจีนัสนี้นะคะจีนัสพลาสโซเดียมฟาวซิพารัมเนี่ยเขาจะมีแกมมีโตไซต์ คล้ายๆกล้วยหอมถ้าเห็นแบบนี้บอกได้เลยว่าติดเชื้อ Plasmodium ม a l c i p a ร u m นะคะมาดูลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์ของแต่ละสปีชีสปีชีแรก Plasmodium ม a l c i p a ร u m ตัวนี้นะคะถ้าเราจะแยกชนิดของออสปีชีของพ Plasmodium นะคะในเม็ดเลือดเนี่ยเราจะดูเราจะพิจารณาจาก ดังต่อไปนี้อันที่1ดูก่อนว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปไหมเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อถ้ามีขนาดปกตินะคะก็คือถ้าเทียบเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อกับเม็ดเลือดแดงที่ไม่ติดเชื้อแล้วมีขนาดใกล้เคียงกันเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็น Plasmodium f a l ซิพาร u m นะคะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีขนาดปกติถ้าติดเชื้อ สิ่งพิเศษที่เราจะเจอได้ในระยะลิงฟอร์มสำหรับพลาสโมเดียมฟาซิพารัมก็คือเราอาจจะเจอในลักษณะที่เป็น multiple infection หรือ double chromatin dot นะคะก็คือในลิงการติดเชื้อเนี่ยปกติการติดเชื้อของพลาสโมเดียมนะคะในหนึ่ง ในหนึ่งเมลอแดงเนี่ยจะมีเมโรไซอ์แค่1ตัวที่เข้าไปได้แต่พลาสโมเดียมฟาซิพารัมเนี่ยสามารถเจอ multiple infection ได้เจอหลายๆเซลล์อยู่ในเมลอแดงได้นะคะและที่สำคัญอีกอันนึงที่เจอได้ก็คือเจอดับเบิลโครมาตินดอทถ้าเกิดเป็นเชื้อพลาสโมเนียมฟาซิพารัมเนี่ยเราสามารถเจอระยะริงฟอร์มที่มีโครมาตินดอทสออันแบบนี้ได้นะคะถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่าเป็นพลาสโมเดียมฟาซิพารัม แต่ถ้าจะให้แน่ใจก็คือต้องดูแกมมีโตไซค่ะถ้าแกมมีโตไซเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนกล้วยหอมนะคะแบบนี้แสดงว่าเป็นพลาสโมเดียมฟาวซิพารัมแน่นอนนะคะส่วนระยะทอฟฟาไซ์เนี่ยก็คือแต่ระยะนี้เจอได้น้อยในเลือดนะคะสำหรับพลาสโมเดียมฟาวซิพารัมส่วนใหญ่จะเจอริงฟอร์มแล้วก็เจอแกมมีโตไซต ระยะโทเฟอซอยก็จะเห็นว่ามีไซโตพลาซึมข,ขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจากริงฟอร์มก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแบ่งชิโซกโโนีนะคะแบ่งนิวเคลียสแบบชิโซกนีก็จะได้เป็นโครมาตินดอทหลาย,ลายๆเซลล์นะคะอยู่ในเซลล์แบบนี้อันนี้คือระยะชัยสองนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงแล้วมันก็จะแตกออกเมื่อมันแตกก็จะเกิดเป็นไข่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง ส่วนตัวนี้เป็นพลาสโมดีย m มไวแวนะคะพลาสโมดีย m มไวแวดูก่อนเลยนะคะเม็ดเลือดแดงจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าถ้าติดเชื้อพ l a s โมดีย m มไวแวแล้วก็จะมีแกรนูเ,เกิดขึ้นนะคะมีแกรนูที่ชื่อว่าชุปเนื้อดอดเกิดขึ้นใน ในเม็ดเลือดนะคะที่ติดเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกอันนี้คือระยะริงฟอร์มของพลาสโมเดียมไวแวเห็นเลยว่ามีวงแหวน2อันนะคะมีโครมาตินดอทหนึ่งอันอยู่ตรงนี้นะคะใส่ตัวประืมติดสีฟ้าอันนี้คือระยะริงฟอร์มคราวนี้เม็ดเลือดแดงนะคะที่ติดเชื้อพลาสโมเดียมไวแวเนี่ยถ้าเทียบกับเม็ดเลือดแดงที่ไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น2เท่านะคะอันนี้คือวิธีสังเกต อันนี้คือระยะลิงฟอร์มแล้วก็มีชุบเนื้อดอทอยู่ข้างในนะคะที่เห็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเจุดๆุดเม็ดทรายแบบนี้อันนี้คือชุบเนื้อดอทแล้วก็อันนี้คือระยะโทรฟอยซนะคะจะเห็นเลยว่าไซโตบัสซึมเนี่ยมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นมาเรียลพิกเมนต์สีเหลืองนะคะชุบเนื้อดอทกระจายเต็มเซลล์แบบนี้อันนี้ก็ไซโตบัสซึมใหญ่มากเมลอดแดงก็ใหญ่มากด้วยเช่นกันนะคะ ซึ่งลักษณะของเมล็ดแดงที่ใหญ่ขึ้นนี้นะคะจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า army boy form นะคะก็คือเหมือนมีสูดโดพอดมีเท้าเทียมยื่นออกมานะคะเมล็ดแดงที่ติดเชื้อมีลักษณะเป็น army boy form อันนี้คือจะเป็น plasmodium w i d e b a นะคะตอนนี้ก็เช่นกันถ้าดูนะคะจะเหมือนมีสูดโดพอดยื่นออกมานะคะเป็นเมล็ดแดงที่ติดเชื้อส่วนด้านในเนี่ยก็คือไซโตพลาซึมติดสีฟ้ามีมาเรียลพิกเมนต์สีเหลืองแบบนี้แล้วก็ นิวเคลียสนะคะโครมาตินดอทขนาดใหญ่อันนี้คือระยะโทฟอไซด์นะคะจากโทฟอไซด์ก็จะมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนโครมาตินดอทนะคะเป็นจำนวนมากเราก็จะเห็นเป็นระยะชัยสองแบบนี้นะคะพร้อมที่จะแตกตัวนะคะกลายเป็นเมโรไซอ์แล้วก็เข้าสู่เมล็ดแดงอันใหม่ได้แล้วจากชัย้องนะคะถ้ามันไม่แตกตัวมันก็จะกลายมาเป็น แกมมีตัวใก็คือโครมาตินดอทแต่ละอันเนี่ยมาฟิวรวมกันนิวเคลียสใหญ่เกือบเต็มเซลล์แบบนี้เลยนะคะแต่รูปร่างเมล็ดแดงก็คือมีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดแดงปกติ2เท่าแล้วก็มีรูปร่างเป็นอะมีบอยฟอร์มอันนี้คือลักษณะเด่นของพลาสโมดียมไวแ็กตัวนี้เป็นภาพของพลาสโมดียมโอวาเลถ้าดูดใต้กล้องจุลทรรศนะคะก็ระยะที่ เราจะเจอนะคะที่เราจะเจอได้ในในเมลอดแดงนะคะเมลอดแดงมีขนาดใหญ่มากกว่าเมลอดแดงที่ไม่ติดเชื้อคล้ายๆกับพลาสโมดียมไวแบกแต่เมลอดแดงตัวนี้ไม่ได้เป็นอะมีบอยฟอร์มแต่จะมีลักษณะขาดเป็นริ้วๆนะคะเราจะเห็นว่าขอบของเมลอดแดงเนี่ยไม่เรียบเมลอดแดงที่ติดเชื้อพลาสโมดีมโอวาเล่เนี่ยขอบของเมลอดแดงจะไม่เรียบ ซึ่งเราก็จะเจอระยะริงฟอร์มได้เหมือนกันนะคะเป็นวงแหวนใส่ตัวปรซึมติดสีฟ้ามีโครมาตินดอทเป็นรูปวงแหวนเรียกว่าริงฟอร์มหลังจากริงฟอร์มมันขยายขนาดไซโตประซึมใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีชุบเนื้อดอทเกิดขึ้นในไซโตปรซึมของเมล็ดแดงแบบนี้นะคะของเชื้อแบบนี้ระยะนี้ก็คือเป็นระยะโทฟออยนั่นเองเราก็จะเห็นเลยว่ามันเริ่มเห็นว่าไซโตปรซึมติดสีฟ้าชัดขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็น ของโอวาเล่ลักษณะเด่นของโอวาเล่คือขอบเมล็ดแดงไม่เรียบแล้วก็จะเห็นเหมือนเป็นเป็นแฉกนะคะขอบเมล็ดแดงมันจะถูกฉีกเป็นแฉกแบบนี้จะเป็นลักษณะเด่นของเมล็ดแดงที่ติดเชื้อพลาสโมดียมโอวาเล่ให้นึกถึงดาวหางโอวาเล่ไม่รู้รุ่นนี้รู้จักดาวหางโอวาเล่ไหมแต่รุ่นอาจารย์เนี่ยมันดังมากดาวหางโอวาเล่เขาอาจารย์ของอาจารย์คีเขาจะบอกว่า ตัวมาลาเรียที่เป็นพลาสโมเดียมไวแวกถ้ามันติดเชื้อในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆดาวหางนะคะอาจารย์ก็เลยจําชื่อไว้ว่าเป็นดาวหางโอเวเล่ ac, นะคะคราวนี้จากระยะโทรไวซอยเนี่ยก็จะมีการแบ่ง จำนวนนะคะแบ่งตัวแบบชิโซ,โซโกอนีเพิ่มจำนวนโครมาตินดอทเราก็จะเห็นโครมาตินดอทอยู่ในเม็ดเลือดจำนวนมากอันนี้ก็คือระยะชัยสองแต่ลักษณะเด่นก็คือเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่แล้วก็ขาดเป็นริ้วๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพลาสโมดียมโอวาเลส่วนแกมมิโตไซตก็เช่นกันจากชัยสองถ้ามันไม่แตกตัวออกมาเป็นเมโรซอยนะคะมันก็จะ โครมาตินดอทมันก็จะมาเชื่อมต่อกันฟิวรวมกันนะคะกลายเป็นนิวเคลียสก้อนใหญ่เกือบเต็มเซลล์แบบนี้นะคะเราก็จะมองเห็นชัดเจนอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเราจะเห็นไหมจากสไลด์นี้เราจะเห็นเลยว่าเมลอดแดงมันจะขาดเป็นริ้วนะคะสำหรับพลาสโมด u m o มโอเรอ i ินเฟคชันตัวสุดท้ายนะคะพลาสโมด i u m m มาลาเรี พลาสโมเดียมมา,าลาเรียตัวนี้นะคะถ้าติดเชื้อเนี่ยเม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อจะมีขนาดปกติหรืออาจจะเล็กลงนะคะถ้าเทียบกับเม็ดเลือดแดงที่ไม่ได้ติดเชื้อเราก็จะเจอระยะบิงฟอร์มได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าระยะโทฟสอยของพลาสโมเดียมมา,าลาเรียเนี่ยมีความพิเศษคือมันจะมีลักษณะ เหมือนเป็นเข็มขัดคาดอยู่กลางเซลล์เมลดแดงแบบนี้นะคะเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าแบนฟอร์มเราจะเจอได้เฉพาะในพลาสโมดียมมาลาเรียนะคะระยะโทรฟซอซ์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบนฟอร์มแล้วก็ชัยซองก็คือมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนโครมาตินดอทเหมือนกับสปีชีอื่นๆเลยแล้วก็แกมิโตไซต์ก็คือถ้าชัยซองมันไม่แตกตัวไปเป็นเมล o ซอยนะคะมันก็จะมาฟิวรวมกัน โครมาตินดอทฟิวรวมกันก็นกลายเป็นนิวเคลียสใหญ่กับเ็มเซลแบบนี้นะคะแบนฟอร์มนี่ออกข้อสอบนะคะจริงๆแล้วคือลักษณะการติดเชื้อของมาลาเรียเนี่ยออกข้อสอบหมดเลยอาจารย์อาจจะให้เป็นเคสมาว่าดูใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วเจอลักษณะเป็นแบบนี้หรืออาจจะมีรูปให้เราดูนะคะว่าถ้าเจอลักษณะเป็นแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่เรามองเห็นอยตอนนี้มันคือสปีชีส์ไหน อันนี้จะเน้นนะคะให้เราไปดูมาส่วนนี้ก็จะเป็นสรุปให้ดูอีกทีว่า,าในแต่ละสปีชีสีสปีชีนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างมเมล็ดแดงถ้าติดเชื้อจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะเจอแกรนูอะไรบ้างนะคะในแต่ละชนิด โทรโฟโซย์สเตเตร,รูปร่างเป็นอย่างไรโครมาตินดอทเป็นแบบไหนนะคะแมท,ทชัวช้ซองเจอเมโรซอยกี่อันก็คือมีโครมาตินดอทกี่อันนั่นเองในหนึ่งเซลลแกมมีโตไซลักษณะเด่นเป็นแบบไหนอันนี้ย้ำเลยนะฟาลซิพาร,รามเนี่ยต้องเป็นในลักษณะของกล้วยหอมหรือว่าพระจันเซี้ยวนะคะ เทียบให้ดูเลย 4. สปีชีนะคะว่าริงฟอร์มรูปร่างหน้าตาริงฟอร์มของแต่ละสปีชีเป็นแบบไหนทอฟเฟอย์ซนะคะแต่ละสปีชีเป็นยังไงสังเกตดูรูปร่างเล็ลเลอดแดงนะคะเมลเลอดแดงที่เป็นของไวแว็กเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอะมีบอยฟอร์มจะเห็นชัดเลยนะคะคล้ายๆอะามีบ้ายืนเท้าเทียมออกมาตลอด ส่วน p ีโอเวลเลนะคะเมลอดแดงที่ติดเชื้อ p ีโอวาเลเนี่ยก็จะมีลักษณะขาดวินนะคะขอบเมละดแดงไม่เรียบนะคะเป็นหยึกหยักแบบนี้ส่วน p ีมารีอีพลาสโมนเดียมาราีอีลักษณะเด่นของเขาอยู่ที่โทเฟอรซด์ oy, นะคะก็คือจะเห็นลักษณะแบนฟอร์มส่วนฟาวซิพรัมเด่นมากๆคือดับเบิลโครมาตินดอทและแกมมีโตไซต์ที่เป็นรูปกล้วยหอมหรือว่าพระจันทร์เซี้ยว อันนี้ให้ไปดูมานะเพราะว่าอาจารย์อาจจะมีรูปให้ดูแล้วก็ถามนิสิตว่าอะมาลาเรียที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะมันเป็นสปีชีส์ไหนนะคะหรืออาจจะถามว่าถ้าเห็นมาลาเรียในลักษณะแบบนี้ใต้กล้องจุลทรรศจะต้องใช้ยาอะไรในการรักษาหรืออาจจะถามว่ามาลาเรียที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มีดีแลบหรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปดูมาเนาะ อันนี้ก็สรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะลองไปอ่าน,นดูส่วนนี้เป็นแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆอ,อยากให้ลองทำกันเล่นๆนะคะเราจะได้ทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแต่ละระยะวงจรชีวิตของมาลาเรียนเนี่ยแต่ละระยะมีอะไรบ้างนะคะลองไปเขียนกันดูถือว่าเป็นการทบทวนนะคะบทเรียน